รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยGarnier Micellar ขนาดใหม่ลองเลยความน่ารักกุ๊กกิ๊กกับคอสตูมของพวกเรามีความสดใสและแบ๊วๆมีความโพกกระดอนน่ารักถูกต้องคิดไปเองหมดเลยอะไรนะคิดไปเองหมดเลยว่าแบ๊วถูกต้องจ้ะเราคิดทุกอย่างเหมือนด้วยตัวเองจ้ะใช่มีความร้ายในอินเนอร์นะวันนี้นะคะเรามีข่าวบันเทิงให้อัปเดตกันเพียบเลยนะคะแต่ละข่าวเนี่ยแซ่บทั้งนั้นแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนะคะไปติดตามจากไฮไลท์ได้เลยค่ะมากกี้ไร้กังวลพบภาวะเลือดจางระหว่างตั้งครรภ์แฟนคลับไม่ต้องห่วงนะเป๊กผลิตโชคดีใจชื่อติดเทรนด์ Twitter อันดับ7ของเอเชียปรบมือให้พลังนุชค่ะดีเจต้นหอมเตรียมฟ้องกลับคนแชร์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมปลอมอย.คือมาดีค่ะมาครับอัปเดตข่าวบันเทิงการข่าวแรกเป็นข่าวช็อกวงการโดยเฉพาะวงการดนตรีวงการเพลงของไทยนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครจำได้มันจะมีข่าวเมาข่าวหนึ่งออกมาไงบอกว่ามีวงนึงที่เหมือนแบบดังแล้วก็จะมีการแยกวงเกิดขึ้นอะไรแบบนี้มีการไม่เข้าใจอะไรกันเกิดขึ้นในวงที่มีข่าวลือออกมาแบบนั้นถูกต้องนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนก็ค่อนข้างเดากันไปว่าเป็นรูม39หรือเปล่าล่าสุดนะครับทาง Love East Entertainment ครับได้ออกมาแถลงการเรื่องสถานภาพของวงรูม39ขอแถลงอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนถึงเรื่องนี้นะครับ1วงรูม39จะทำงานให้เสร็จสิ้นตามที่ได้รับมอบหมายตามสัญญาจ้างไว้แล้วทั้งหมดจนถึงสุดท้ายที่รับไว้โดยจะไม่มีการรับงานเพิ่มเติมในนามวงรูม39อีกต่อไปข้อ2หลังจากงานสุดท้ายที่ได้รับมอบหมายไว้นั้นจะถือว่าสิ้นสุดการทำงานร่วมกันในนามวงรูม39ค่ะ3สมาชิกของวงรูม39คุณโอและคุณมนยังคงสถานะศิลปินของ Love East Entertainment และมุ่งมั่นที่จะทำเพลงให้ดีที่สุดต่อไป4คุณทอมเลือกที่จะออกไปทำงานเองโดยไม่ได้ทำงานอยู่ใต้สังกัด Love East Entertainment ค่ะในนามบริษัทLove East Entertainment ขอขอบคุณวงรูม39ในฐานะศิลปินเพื่อนพี่น้องสำหรับการทำงานที่ผ่านมาร่วมกันในบ้าน Love East ตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาพวกเราขอส่งความปรารถนาดีถึงสมาชิกวงรูม39ทุกคนมาณที่นี้ขออํานวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและมีความสุขในทุกๆสิ่งที่ตั้งใจทำตลอดไปนะคะอันนี้ก็เป็นการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายถูกต้องเพราะว่าเราเองก็เป็นแฟนคลับของวงนี้นั่นเองค่ะใช่ครับล่าสุดเนี่ยคุณทอมก็ได้โพสต์ภาพนี้นะครับก็ไม่ได้มีแคปชั่นอะไรถูกต้องแต่ถ้าตีความก็ยืนหนึ่งสายเดียวใช่เหมือนยืนหนึ่งอะไรแบบนี้เพราะว่าแคปชั่นก็เป็นเหมือนรูปคนยืนคนเดียวอย่างนี้ไงใช่แล้วแบบนี้นะคะยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกคนทุกฝ่ายด้วยคือเรื่องแบบนี้ครับบางทีเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ตื้อลึกหนาบางหรอกใช่แล้วบางทีมันอาจจะมีปัญหาอะไรก็ได้ที่เราก็ไม่ได้สามารถไปรู้ถูกต้องแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนฟังศิลปินยังไงก็ซัพพอร์ตทุกๆคนด้วยค่ะใช่ครับมากันที่ข่าวนี้บ้างดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับเพราะอุ้มทองลูกแฝดมา8เดือนแล้วนะครับล่าสุดใกล้คลอดมากๆแล้วนั่นเองครับสำหรับมากกี้ราศีก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยจะได้ชื่อของลูกๆแล้วหรือยังรวมทั้งการเตรียมคลอดเป็นยังไงบ้างล่าสุดเจอมากกี้ต้องอัปเดตกันหน่อยนึงครับพร้อมถามถึงว่าที่คุณพ่อนะคะอย่างพี่ป๊อกภัสรกรค่ะได้ข่าวมาบอกว่าพี่ป๊อกเองเนี่ยกลัวเลือดแต่ว่าตั้งใจจะตัดสายสะดือลูกด้วยตัวเองด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณพ่อพร้อมหรือยังและอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ต้องอัปเดตนั่นคืออาการเลือดจางของพี่มากกี้หลายคนเนี่ยก็เลยเป็นห่วงว่าจะกระทบกับลูกๆในท้องหรือเปล่าพี่มากกี้เองจะว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังค่ะพยายามไม่ได้นึกถึงนะเราก็ทานวิตามินเพิ่มขึ้นใช่ต้องทานเขาเรียกว่าพวกธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นใช่โฟลิกกับธาตุเหล็ก2อย่างเนี้ยมากขึ้นกว่าตอนแรกที่หมอจ่ายมาแล้วเวลาอาหารก็ต้องมันก็จะมีพวกแบบอาหารที่อันไหนที่มีธาตุเหล็กพวกผักใบเขียว
ตับอะไรพวกอย่างเงี้ยก็พยายามทานมากขึ้นคือถ้าสมมติว่าเลือดจางจะตอนคลอดต้องให้เลือดด้วยก็คือต้องให้เลือดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเสียเลือดตอนคลอดด้วยอะไรด้วยเขาคุณหมอบอกว่ามันอันตรายเขาก็จะคอยเตือนว่ากินวิตามินหรือยังกินวิตามินหรือยังคือสาเหตุหนึ่งของการที่เลือดจางเนี่ยเกิดจากการที่กี้ลืมทานวิตามินบำรุงที่คุณหมอให้ทานบ้างไม่ทานบ้างไม่คิดว่าจะโดนสูบไปเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขากลับหัวทั้งคู่แล้วค่ะแต่ว่ากี้เพิ่ง30สัปดาห์หมออยากให้ถึง37ถ้า37ก็จะอยู่อาทิตย์แรกไปอาทิตย์แรกของเมษาค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะมาช่วงไหนอะไรไงคือคุณหมอจะตรวจหลังจากนี้ค่ะจะตรวจทุกอาทิตย์ว่าน้องลงต่ำมากแค่ไหนชื่อยังแบบยังมีการถกเถียงกันอยู่ค่ะก็จะมีแบบนั่นแหละสิ่งที่ถกเถียงคือชื่อเล่นค่ะชื่อจริงไม่มีถกเถียงเพราะว่าพี่ป๊อกเขาเลือกไว้แล้วพี่กับพี่ป๊อกเลือกไว้แล้วแล้วก็แค่ไปดูตัวสะกดสระอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันสามารถแบบปรับเปลี่ยนได้เนาะภาษาไทยก็ดีอย่างนี้แหละแต่ว่าชื่อเล่นก็จะมีแบบคุณปู่อยากได้ชื่อเล่นอันนึงเขามีตั้งของเขาไว้พี่ป๊อกก็ตั้งของเขาไว้ตัดสินใจว่าตัดเองแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงเวลาตอนนั้นอาจจะเห็นแล้วว่าโอ้หมอครับผมไม่ไหวคุณเป็นไปก็น่าจะเป็นไปได้แต่คิดว่าน่าจะได้แหละไม่ขนาดนั้นเขากลัวเลือดขนาดไหนคะกี้ถ้าเราเขาก็กลัวแค่กี้ไปเจาะเลือดเขาก็ไม่มองเขาจะแบบว่าหลับตาแล้วบอกว่าเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเสร็จแล้วถึงจะลืมตาอะไรเงี้ยค่ะก็จะกลัวเป็นคนทองที่สวยมากแล้วก็หน้าเนิ่นแขนขืนเล็กมากทำไมเขาเป็นคนทองที่ดูเหมือนไม่ท้องเลยอ่ะใช่ไหมจริงแค่ดูอ้วนเฉยๆคือดูแลร่างกายตัวเองดีถูกแล้วก็มีคุณสามีดูแลด้วยไงแล้วคุณสามีก็ทำให้ทุกอย่างจริงกลัวเลือดก็ทำให้แบบนี้นะครับรอดูน้องเลยรอดูเอาใจช่วยด้วยครับขอคลอดง่ายๆจ้าใช่ค่ะเอาล่ะมาต่อที่อีกหนึ่งครอบครัวดีกว่านะคะครอบครัวของพี่กัปตันนะคะแล้วก็พี่เอกนั่นเองค่ะต้องบอกว่าบ้านนี้เนี่ยลูกชายเลี้ยงง่ายมากแล้วก็ยิ้มเก่งนะคะเป็นที่รักขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณแม่เอกเองจะมีแพลนปั๊มลูกคนที่2มาเป็นพี่น้องกับน้องดินหรือยังค่ะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยแฟนคลับน้องดินเยอะมากนะหลายคนก็อยากรู้ว่าพัฒนาการของน้องดินเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไปฟังจากคุณพ่อกัปตันและแม่เอกกันเลยจ้าเป็นไปตามวัยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเขาก็มีพัฒนาการที่ดีสำหรับครอบครัวเรานะก็ถือว่าโอเคไม่มีช่วงไหนชินเลยค่ะเพราะว่ามันจะเหมือนมีภาระรับผิดชอบที่มันจะต้องมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวช่วงแรกเขายังแค่ดื่มทานนมเราต่อมาเขาก็ทานข้าวต่อมาพอเริ่มแบบอุ้ยอยู่ตัวละเขาก็ต้องแบบเดินละวิ่งละเราก็ต้องหากิจกรรมส่งเสริมไปเรื่อยๆอะค่ะก็เชื่อว่าคนที่เลี้ยงลูกทุกคนก็ไม่มีคำว่าสบายค่ะสองขวบแรกของลูกเอ๊ะสุดสำคัญอยากที่จะให้เขาได้ใกล้ชิดกับพ่อค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ใกล้ชิดกับพ่อเขาจะมีความเหมือนพ่อได้คิดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาอยากให้เขาได้มีเวลาได้เล่นกับคุณพ่อมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็บอกพี่ตันงานอ่ะเอ็กก็มันรอยังพอรอได้แต่ว่าลูกเราอ่ะเขาไม่รอนะเวลามันไปแล้วมันก็ไปเลยเงี้ยค่ะก็บอกว่าถ้าอยากรับงานกำกับเอ็กก็จะขอให้เอาให้ลูกโตอีกสักหน่อยดีกว่าแค่นี้ค่ะแต่ว่าละครรับเหมือนเดิมถ้าถามว่าความติดผมว่าจะติดเอ็กมากกว่าเพราะว่าเขาก็อยู่กันตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเนี่ยเขาจะชินว่าเดี๋ยววันนี้พ่อออกบ้านอีกแล้วเดี๋ยวกลับดึกแล้วเดี๋ยวกลับเลยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อเราไปมาแต่เขาก็เริ่มรู้จักกันแหละว่าเราเป็นป้าอะไรเงี้ยเป็นมาม่าอะไรเงี้ยครับอันนี้วางแผนขั้นไหนล่ะไกลแค่ไหนโรงเรียนอะไรเงี้ยอย่างบางคนแบบมองตั้งแต่โรงเรียนมหาลัยแล้วของเราบ้านเราเหมาะวางอะไรเงี้ยเราเน้นเราคุยกันเรื่องแนวทางมากกว่าค่ะก็อย่างมันมีการศึกษาที่เป็นระบบกับทางเลือกอะไรเงี้ยค่ะก็ตกลงกันว่าจะประมาณไหนประมาณนี้แต่ว่าเรื่องโรงเรียนก็ยังไม่ได้ถึงกับมีในใจอะเนาะแต่ก็ยังไม่ได้มีที่แน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าเป้าหมายจริงๆก็คืออยากให้เขาเป็นเด็กที่มีความสุขแล้วก็เขาเรียกอะไรอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปอย่างแข็งแรงและมีความสุขว่าจะมีคนที่สองก่อนค่ะยังไม่คุยกันเฉยๆครับว่าจริงๆแล้วอยากให้เขามีน้องอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่อนาคตด้วยเนาะว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือแผนคร่าวๆว่าโอเคอนาคตเรามองภาพครอบครัวเป็นยังไงวันนึงก็อยากให้ดินเขามีพี่น้องอะไรเงี้ยครับ
นะครับน่ารักมากๆเลยใช่แล้วก็มีแพลนนั่นแหละว่าอยากให้มีพี่น้องแต่ว่าก็หลวมๆไม่ซีเรียสอะไรนะครับค่ะมากันที่คู่นี้บ้างดีกว่านะครับจียอนแล้วก็ฮันนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ควงกันไปหวานไกลถึงประเทศเกาหลีแล้วก็จียอนเองเนี่ยก็ได้มีการแบบว่าโพสต์รูปอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนุ่มฮันข้อความก็คือแฮปปี้เบิร์ธเดย์โยโบที่แปลว่าสุขสันต์วันเกิดที่รักงานนี้ครับหลายคนก็เลยจับตามองถึงสถานะที่ดูจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นล่าสุดเจอตัวพี่จียอนเองนะคะก็เลยต้องถามถึงสถานะกันหน่อยไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยจะขยับมาเรียกแฟนได้แล้วหรือยังพร้อมถามไปถึงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาค่ะเห็นว่าพี่ฮันเองเนี่ยได้มอบดอกกุหลาบสีทองซึ่งทํามาจากทองแท้เป็นของขวัญด้วยไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์แค่ไหนนะคะไปถามจากพี่จียอนเลยจ้าแต่จริงๆแล้วนี่ก็ตกใจด้วยค่ะเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าจะเตรียมให้เพราะว่าต่างคนต่างยุ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คือไม่สบายแล้วที่เนี้ยหนูก็กินยาแล้วก็แบบหลับไปเลยแล้วก็แบบไม่ใช่คือแบบทุกคนก็เป็นห่วงว่าแบบเฮ้ยแบบทะเลาะกันหรือเปล่าแบบงอนหรือเปล่าอะไรเนี่ยไม่เลยแค่แบบหลับแล้วก็ตื่นมาก็คืออีกเช้าก็เลยว่าคือเนี่ยไม่ได้สวีทกันเลยก็กินข้าวแล้วก็แบบดูหนังแค่นั้นนะคะอุ้ยแบบสวยจังเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าอะไรนะถ้ามีปัญหาอะไรก็เอาไปขายได้นะก็เลยแบบเอาไปขายทำไมเพราะอันนี้ก็เป็นทองแท้อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาก็แบบบ่อยครั้งก็คือให้ดอกกุหลาบให้หนูอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่านี่เป็นคนที่แบบชอบเก็บถูกใจค่ะเพราะว่าคือยังไงก็ไม่มีวันทิ้งด้วยไงก็ไม่มีวันเหี่ยวด้วยก็เลยชอบก็หนูก็เก็บไว้ในที่ตู้ดีๆยังดีค่ะเพราะว่ามันเป็นของมีค่าหรือเป็นเพราะว่าพี่ฮันให้เพราะพี่อันให้ค่ะปกติก็จะแบบไม่ค่อยเรียกกันแบบนี้อะค่ะก็คือแบบคือก่อนหน้านี้ก็เขาก็ถามว่าคำอันนั้นเป็นภาษาเกาหลีว่าเรียกว่าไลอะไรเงี้ยก็เลยสอนให้ก็หลังจากนั้นก็เขาก็ใช้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยนี่ก็แบบแค่เซลเล่นเฉยๆแสดงว่าเปิดตัวกันเต็มที่ละก็ค่ะต่างคนต่างก็ชัดเจนกันแล้วนะคะการกระทําต่างๆหรือแบบเราก็ไม่ได้ซ่อนอะไรไม่ได้แอบใครทั้งนั้นก็เลยสบายใจเรียกว่าก็เรียกแฟนได้เต็มปากอ่ะสําหรับดูอ่ะคะก็เฮ้ยหนูเป็นผู้หญิงไงรอให้เขาพูดใช่มั้ยคำนี้ก็รอให้แบบเวลาที่แบบเหมาะสมดีกว่าค่ะก็รอเวลาที่เหมาะสมใช่แต่พอเมื่อกี้ถามก็อึกอักไปหน่อยอึกอักก็ถ้าสมมติว่าคุณฮั่นเขาบอกเขาเป็นแฟนน่ะคุณจีเขาก็ยอมรับแหละใช่แล้วแต่ของแบบเนี้ยมันก็ต้องรอแบบทางฝั่งนู้นออกก่อนอย่างนี้ก็รอไปตามฝั่งพี่ฮั่นอาจจะบอกว่ายอโบชิราแบบนี้อ่ะก่อนปิดเบรกกันนะครับมีหนึ่งข่าวที่หลายคนพูดถึงในโลกโซเชียลนะครับเมื่อสาวเกรซชลิตาน้องสาวของกิฟต์พระดาราพดาเนี่ยเปิดโอกาสให้แฟนๆครับได้ส่งคำถามเข้ามาในฟีเจอร์ Ask Me A Question ใน IG Story ซึ่งมีคำถามนึงถามว่ากับเรื่องพี่สาวโกรธไหมคะที่เขาบอกว่าไม่มีน้องชื่อเราผ่านมรสุมแบบนี้ยังไงคะเกรซนับถือใจมากเลยค่ะทางด้านของเกรซเองก็เลยตอบคำถามกับประเด็นนี้นะคะบอกว่าไม่โกรธค่ะเกรซมีพี่สาว2คนเหมือนเดิมซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกรซกับพี่สาวอย่างพี่กีฟเนี่ยมีปัญหารุนแรงก็คือตั้งแต่สมัยที่คบกับพอสถึงขั้นที่ว่าตัดพี่ตัดน้องมาเป็นตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมาด้วยถูกต้องยังไงเป็นพี่น้องกันก็ตัดกันไม่ขาดเนาะก็เอาจะช่วยนะเอาจริงใช่ให้เขาได้คุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันเอาจะช่วยได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนแต่ว่าช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นของพี่ต้นหอมกันนะคะที่มีการจ่อฟ้องดำเนินคดีคนปล่อยแชทค่ะแชร์ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยร่วมกันทำกับดีเจมะตูมกับพี่แต้วนะคะปลอมอย.แล้วก็เบี้ยวเงินโรงงาน27ล้านพี่หอมออกมาพูดแล้วแต่จะพูดว่าอะไรรู้กันค่ะกานิเย่ไมเซล่าขนาดใหม่ลองเลยอ
ับดาราแลนะคะมาที่คนนี้ดีกว่าที่ต้องบอกว่าโอ้โหแรงแบบฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับคุณหลวงของนุชเชสนะคะอย่างพี่เป๊กผลิตโชครู้กันอยู่แล้วว่าทางพี่เป๊กเองเนี่ยมีแฟนคลับเยอะมากชนิดที่ว่าเปิดขายบัตรคอนเสิร์ตเดี่ยว3รอบเนี่ยหมดภายในเวลา5นาทีค่ะใช่เลยครับเท่านั้นไม่พอล่าสุดทางเว็บไซต์ marketinginteractive.com เป็นเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์แล้วก็นิตยสารเกี่ยวกับการตลาดนะครับมีฐานอยู่ที่สิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ฮ่องกงเขียนบทความเกี่ยวกับความนิยมของแฮชแท็กที่ได้รับการทวิตแล้วก็รีทวิตมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกของปี2018ซึ่งมีแฮชแท็กเป๊กผลิตโชคทั้งไทยและอังกฤษนะติดอยู่อันดับ7ของเอเชียซึ่งต้องบอกว่าเป็นศิลปินหนึ่งเดียวของไทยที่เข้าไปนะจ๊ะงานนี้เป๊กจะปลื้มแค่ไหนไปถามเจ้าตัวกันเลยครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับทุกคนนะครับที่จริงๆมันเป็นฝีมือแฟนๆนะครับไม่ใช่ฝีมือเป๊กเลยครับแล้วสิ่งไหนบ้างคะที่เหมือนเราจะมีอิทธิพลกับกลุ่มแฟนคลับเยอะแค่ไหนก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้เราเสมอนะครับแล้วก็ผลักดันสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสเราอะไรเงี้ยครับที่จะได้ทำผลงานดีๆอะไรเงี้ยเวลามีผลงานดีๆมีอะไรก็สนับสนุนเราตลอดเวลาเราเข้าไปเช็คบ้างไหมคะว่าวันเขาพูดถึงเราเรื่องอะไรกันบ้างไหมเช็คนะครับชอบเล่นเดี๋ยวนี้ชอบเล่น Twitter เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่างก็จะเข้าไปส่องนะครับแล้วก็จะไปกดไลค์แล้วก็ไปตอบบ้างอะไรเงี้ยครับชอบแอบเข้าไปดูครับแต่บางทีก็เข้าไปแชทอะไรนะเข้าไปแชทกับเขาครับแฟนทอล์กครับแล้วอย่างเป็นขับต่างชาติเราเจอบ้างไหมคะมีเหมือนกันนะครับก็เริ่มมีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตตลอดนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็จะตั้งใจซ้อมคอนเสิร์ตให้ได้มากที่สุดแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไปด้วยครับดีใจกับเป็กด้วยนะครับก็สร้างความภูมิใจกับประเทศไทยแหละใช่แล้วนะครับใครมีบัตรคอนเสิร์ตก็เตรียมไปสนุกได้เลยนะครับใช่ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะที่ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยสงสัยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะคะเนื่องจากว่ามันมีข่าวลือออกมานะคะว่าทางด้านของพี่ก้องห้วยไร่เองเนี่ยได้เข้าพิธีแต่งงานกับนางเอกหมอลำชื่อดังอย่างคุณเบลคณิษฐาแต่ก็ยังไม่ได้มีคำยืนยันออกมาจากปากของทั้งคู่ค่ะล่าสุดครับฝ่ายชายอย่างคุณก้องเนี่ยก็ได้โพสต์ไว้ในอินสตาแกรมนะครับบอกว่าขอโทษที่ไม่ได้ชวนนะครับผมกับเบลเข้าพิธีแต่งงานกันตามประเพณีอีสานโดยความยินยอมของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายโดยมีเฮียโนตอุดมเป็นประธานงานแต่งและอยู่กินฉันสามีภรรยามาเกือบ2ปีแล้วครับพร้อมจดทะเบียนสมรสถ้าใครทำงานเกี่ยวกับเอกสารจะเห็นว่าเบลมีชื่อว่านางคณิษฐายอดจำปาจึงเรียนมาเพื่อทราบอันนี้ก็ถือว่าออฟฟิเชียลแล้วแหละเพราะว่าเจ้าตัวก็มีการโพสต์แบบนี้ซึ่งพี่โนตอุดมเองเนี่ยก็เคยเล่าเรื่องงานแต่งงานของคุณก้องห้วยไร่ในเดี่ยว12บอกว่าได้ไปงานแต่งก้องห้วยไล่มาวันนั้นอยู่ๆก้องก็ไล่มาแล้วก็ส่งรูปตัวเองใส่สูทสีขาวมีผ้าเบี่ยงพร้อมกับบอกว่าเฮียครับผมจะเอาเมียก้องบอกว่ามาให้ไวรออยู่กำลังรอประธานพี่โนตก็คิดว่าก้องอ่ะอําเล่นเลยบอกไปว่าจะไปสายหน่อยก้องบอกว่ามาเมื่อไหร่แต่งเมื่อนั้นก็เลยตัดสินใจใส่สูทผูกเน็คไทไปหาขับรถจากบางกะปิไปแถววัชรพลปรากฏพอเข้าไปในหมู่บ้านก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าไม่มีใครจัดงานเลี้ยงอะไรเลยแต่พอเดินเข้าไปในบ้านก็เจอก้องห้วยไร่นั่งอยู่กับคุณเบลคณิษฐาในชุดไทยอีสานกำลังจะทำพิธีบายสีมีพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ญาติญาติค่ะหลังเสร็จพิธีเจ้าบ่าวป้ายแดงก็นั่งกินลาบกับโน้ตหน้าบ้าน2คนด้วยความสงสัยว่างานแต่งนี้จัดหมดไปเท่าไหร่ก้องบอกว่าทั้งหมดก็ประมาณ 4,000 บาทพี่โน้ตก็เลยบอกว่าถ้าตัวเองจะแต่งงานก็จ่ายเต็มกว่าก้อง 5,000 บาทไปเลยเขามองว่าการแต่งงานเป็นเหมือนการชวนคนมาเป็นสักขีพยานว่าเราเนี่ยจะมีกันและกันก็เป็นการแต่งงานแบบว่าเรียบง่ายอบอุ่นแค่คนในถูกต้องน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูนะครับเป็นไงดาราแลนด์ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งก้องแล้วก็น้องเบลด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเอาล่ะมาถึงอีกหนึ่งกรณีนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นประเด็นกันคลึกโครมเลยนะคะเนื่องจากว่ามีการนำแชทหลุดนะคะมาแฉระบุถึงอาหารเสริมของดาราดังค่ะที่มีการปลอมอย.แล้วก็เบี้ยวค่าผลิตสินค้ากับโรงงานนะคะเป็นเงินก้อนถึง27ล้านบาทซึ่งคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่ผลิตภัณฑ์ของดีเจต้นหอมดีเจมะตูมและพี่แต้วที่ได้ทำร่วมกันค่ะใช่แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยดีเจมะตูมออกมาเปิดใจผ่านรายการแฉข่าวเช้าทาง FM 94โดยบอกว่าตนและหุ้นส่วนทุกคนไม่ได้นิ่งนอนใจนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นกำลังดำเนินการหารือเพื่อออกมาชี้แจงทุกประเด็นที่ทางแบรนด์และหุ้นส่วนทุกคนเนี่ยกำลังถูกดิสเครดิตในตอนนี้ครับใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะก็มีการตีกลับไปถึงพี่แต้วนะคะโดยมีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ถามความจริงใน IG ของพี่แต้วกันเยอะม
ากใต้รูปวันเกิดของพี่แต้วนะคะบางคนเนี่ยถึงขั้นที่บอกว่าให้พี่แต้วเองเนี่ยถอนตัวจากการเป็นบอสไปเลยบอกว่าถอนตัวเถอะก่อนที่ชื่อเสียงจะเสียหายไปมากกว่านี้แล้วก็มีหลายคนค่ะที่บอกเลยว่าพี่แต้วเนี่ยอยู่ในวงการมานานไม่เคยเจอข่าวไม่ดีแต่ว่ามาโดนข่าวนี้ก็ให้ออกมาดีกว่าใช่แล้วนะครับล่าสุดนี้ทางคุณต้นหอมเพิ่งกลับมาจากเกาหลีพร้อมทั้งโพสต์ Facebook ชี้แจงถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าถึงคุณที่รักดิฉันกลับมาถึงเมืองไทยเมื่อเช้าแล้ววุ่นวายเรื่องลูกทั้งวันหอมทราบข่าวเรื่องอาหารเสริมแล้วตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม่มีเวลาชี้แจงใดๆจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าต้องชี้แจงเพราะเห็นเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงอะไรแต่ในเมื่อเรื่องลามทุ่งและดูเหมือนว่าต้องการชี้เป้าให้เป็นขอยืนยันว่า18เป็นสินค้าที่ถูกต้องแน่นอนอย.ปลอมยิ่งไม่มีทางเป็นไปได้แล้ววันนี้ก็มอบหลักฐานส่วนหนึ่งให้เพจดอกจิกไปแล้วที่ถามเรื่องเลข885มีความหมายยังไงซึ่งเพจก็รับทราบและเข้าใจแล้วพร้อมทั้งลงรายละเอียดไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนโรงงานที่เราผลิตคือบริษัทเซลเนเจอร์วันนี้ทางโรงงานที่ก็ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อไปแล้วว่าทางเราไม่เคยมีการติดค้างค่าใช้จ่ายใดๆตามไฟล์ที่หอมแนบมานะคะส่วนกรณีที่เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการทำลายชื่อเสียงจากขบวนการที่ไม่หวังดีกับเรานั้นเราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคยังคงเป็นอุดมการณ์ของพวกเราเหมือนเดิมค่ะมั่นใจได้ค่ะล่าสุดครับคุณต้นหอมเองก็ได้มีการโพสต์ภาพนะครับเป็นเหมือนภาพแคปมาจากแบบสำนักข่าวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์ในบางประเด็นมานะครับจะขออนุญาตอ่านเฉพาะที่ไฮไลท์แล้วกันนะพี่หอมไฮไลท์บอกว่า18มีการขออนุญาตอย.ไว้ถูกต้องมีอยู่ด้วยกัน2เลขโดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปคือนำเข้ามาเป็นซอฟต์เจลจากประเทศเกาหลีและนำมาแบ่งบรรจุใส่ลงแผงบริสเตอร์ในประเทศไทยเบื้องต้นตรวจสอบแล้วว่ามีการขออนุญาตอย.ถูกต้องถูกต้องนะคะแล้วก็นั่นแหละเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเนื้อความทั้งหมดพี่หอมเองเนี่ยก็ได้มีการแคปมาแล้วก็ได้บอกด้วยว่าทั้งหมดนี้เป็นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกมาให้สัมภาษณ์เองใช่ครับและเขียนแคปชั่นเอาไว้เลยนะคะว่าปลอมไม่ปลอมยังไงงั้นให้อย.เป็นคนพูดทั้งหมดนี้เองถูกต้องนะครับแล้วก็มีการอีกหน้าหนึ่งอ่ะบอกว่าตัวเบื้องต้นมาจากเกาหลีการนำเข้าแคปซูลจากใครมาแบ่งบรรจุในไทยโดยบริษัทใดเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาการขออนุญาตได้ขออนุญาตสูตรจากเกาหลีถูกต้องนะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นที่ต้องรอตรวจสอบอยู่ตอนนี้ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าออกมาเคลียร์ละในเบื้องต้นนี้นะคะยังไงเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเนี่ยเราจะนำมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะถูกต้องครับตอนนี้เบรกกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อกับดาราแลนด์ครับเรามีกันต่อกับดาราแลนด์นะครับวันนี้เนี่ยเรามี2นักแสดงนำนะครับจากละครที่ก็ต้องบอกว่าเข้มข้นไม่แพ้กันเลยนะครับก่อนอรุณจรุ่งนั่นเองน้องเฟยและก็น้องแพรวาเนี่ยมาเล่นเกมใบ้คำกันนะครับสกิลการใบ้คำของใครจะขนาดไหนอ่ะไปติดตามกันครับสวัสดีค่ะแพรวาค่ะครับเฟยครับผมก็วันนี้ทีมงานนะฮะก็ชวนเรามาเล่นเกมเป็นเกมใบ้คำครับผมก็ลองดูว่าเราจะทำกันได้มากแค่ไหนไม่รู้ว่าชวนมาเล่นทำไมเหมือนกันอ่ะลองดูสนุกดีเดี๋ยวเฟยเป็นคนเริ่มก่อนนะครับอยู่ในน้ำมีกล้ามมีอยู่ในน้ำมีปูไม่ใช่ไม่ใช่อีกอันนึงอีกอันนึงกุ้งเออแล้วก็เป็นกุ้งแม่น้ำไม่ใช่กุ้งทะเลฟังก่อนสิโทษจีนจีนกุ้งจีนกุ้งจีนล็อบสเตอร์ไม่ใช่กุ้งจีนเออโอ้ตอนนี้เลยหมอกยามเช้าพีเอ็ม 2.5 ถูกต้องสติกกี้สติกกี้ไรซ์ข้าวเหนียวแล้วก็มีแมงโก้ข้าวเหนียวมะม่วงตื้อ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 ชื่อเพลงประกอบละครเราก่อนจะเช้าโดนยิงตายไปแล้วโดนฆ่าตายด้วยเนี่ยว้าอยู่ในปากหนีไม่ใช่มอสเซดำเออกองชอบกองชอบ
บมีกองชอบมีกองชอบมีฉากกินแล้วฉลาดกินแล้วฉลาดไม่อาหารกองเราชอบมีกินแล้วฉลาดกินแล้วฉลาดเป็นปลาที่มีสีเงินข้างปลาทูตอบแฟนทอยแฟนทอยเล่นแฟนทอยเล่นมุกไม่ใช่เมียน้อยเออถูกต้องสีส้มๆขึ้นยามเช้าพระอาทิตย์ต้องจันทร์อังคารพุธพฤหัสเฮ้ยมีอันหนึ่งข้ามนี่อย่าหาดีหาก็เจอดีมึงใบ้เลยใบ้เลยอ่ะก็ตื่นดื้อดื้อดื้ออยู่ด้วยกันทุกเวลาฮะทีมแบบ25ไม่ใช่ก่อนนะตื่นดื้อดื้อดื้ออยู่สนุกทุกวันโอเคเป็นอาหารประจำชาติที่แบบใส่เส้นต้มยำกุ้งผัดกับกุ้งผัดไทยผัดไทยที่ดังที่สุดผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งใหญ่ผัดไทยไม่ใช่ร้านที่ดังที่สุดอยู่แถวผัดไทยตู้ผีเอาไว้ดูนะเอาไว้ดูเวลานาฬิกาเล่นแล้วโคตรขำเล่นแล้วขำ ROV ไม่ใช่เล่นแล้วเวลาเล่นเล่นใส่เพื่อนตลกเล่นตลกเล่นมุกเออโอเคชื่อตัวเองในละครอรุณฉายแอปพลิเคชันเอาไว้ลงรูปอวด Instagram ใส่ของเอาไว้แช่ตู้เย็นตัวอ้วนๆสัมภาษณ์เราเมื่อเช้าพี่ดาด้าเหรอแต่พี่ดาด้ามันอ้วนที่เราจะทำในวันที่24มีนาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรายการที่ดังที่สุดที่เป็นพิธีกร4คนไปท่องเที่ยวกันดาราแลนด์นั่นแน่รายการที่ดังที่สุดในช่องโตแล้วโตแล้วเขานำโชคอะสิงโตเฮ้เป็นไงอีซี่พีซี่พี่ยากเสมอหรอเพราะฉะนั้นเซตนู้นเสร็จแล้วกว่าใช่ป่ะเฟยช้ากว่าไม่เพราะเฟยทายสนุกแต่ไม่เป็นไรสนุกทุกวันได้เมื่อเราเสมอเราจะได้คนละถ้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอถ้วยฝั่งนี้ด้วยครับก็วันนี้เล่นเกมจบเรียบร้อยแล้วครับก็อย่าลืมครับติดตามก่อนอรุณจะรุ่งนะครับ2ทุ่ม10นาทีทุกวันพุธพฤหัสจ้าช่อง GMM 25ได้จ้าจ้ากูยอมรับนะเว้ยว่าอรุณรักมึงแต่กูขออย่างเดียวได้ไหมวะมึงอย่าทำอรุณเสียใจเอกจะแต่งงานกับอรุณใช่ครับแล้วผู้หญิงอีกคนที่เอกคบอยู่เอกเอาไปไว้ที่ไหนถ้าอรุณให้โอกาสผมจะมีอรุณแค่คนเดียวครับก่อนจะช้าก่อนจะช้าน่ารักมากนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปชมก่อนอรุณจะรุ่งกันนะคะเรามีคลิปค่ะสัมภาษณ์ป้าปุนะคะที่รับบทโดยอาปุปิยมานะคะเขาจะมาการันตีว่าละครเรื่องนี้เนี่ยน่าติดตามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมค่ะสวัสดีค่ะปุปิยมานนะคะวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องละครก่อนอรุณจะรุ่งเพราะรู้สึกดีใจมากว่าฟีดแบคหรือกระแสตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะชวนให้ติดตามชมสำหรับท่านบางท่านที่ยังไม่ได้ชมนะคะก็ลองมาดูชมดูเพราะยังไม่ช้าเกินไปนะคะตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยทีมงานก็จะมีคุณอัศราวุฒินะคะพี่วุฒิของเราเนี่ยเป็นผู้กำกับแล้วก็คนนี้เนี่ยเป็นคนหนุ่มที่ตั้งใจทำงานแล้วก็หาความรู้ศึกษาตลอดเวลาจะทำละครแต่ละเรื่องนี่ก็จะทำจุดไหนเรื่องไหนแนวไหนเนี่ยเขาก็จะค้นไปให้ถึงก้นบึ้งของจุดนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเรื่องก้อนอรุณจะรุ่งเนี่ยมันจะเข้มข้นมากเพราะมันสามารถดึงจุดต่างๆซึ่งอยู่ในชีวิตของคนเราออกมาตีแผ่แล้วทำให้คนที่เจอปัญหาเหล่านั้นหรือไม่เจอก็ตามเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือพวกเราจริงๆมันก็เลยมีอารมณ์ร่วมลงไปด้วยนะเนี่ยอันนี้พูดถึงพี่วุฒินะคะแล้วก็นักแสดงร่วมหลายๆท่านก็จะมีรุ่นเดียวกันมีรุ่นน้องมีรุ่นลูกรุ่นหลานมารวมกลุ่มกันนะคะอย่างพี่กวางกับมนชนกเนี่ยก็เคยร่วมงานกันมาหลายเรื่องในแต่ก็ห่างกันไปในระยะหลังเพราะพี่กวางเขาก็มีงานที่จะต้องดูแลเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวแล้วก็ไม่ค่อยได้รับงานเท่าไหร่ก็จะเลือกงานเพราะฉะนั้นก็เป็นนักแสดงที่มีคุณภาพก็เห็นแค่ก
ับมนชนกนี่ก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีได้แล้วว่าละครเรื่องนี้ต้องโอจริงๆแม้นเธอก็จะไม่หลงเล่นนะคะดังนั้นห้ามพลาดคืนนี้เปิดทีวีรอแชร์ไว้ได้เลยจิมแมมมี่ภาคของเรานะครับ20:00 น.กับก่อนอรุณจรุ่งนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ถ้าหมดเวลาของดาราแลแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะปิดท้ายไปด้วยคลิปหนุ่มๆนะคะ GMM Teen Idol ที่เขาจะมาร้องเพลงนะคะอยากให้โลกแคบลงของพี่เดียวสุพลด้วยใช่แล้วน่ารักมากๆนะคะเรามาเจอกันใหม่นะครับเช้าก็วันเย็นเลยกับดาราแลวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะYes, I'm in love.